ลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับผมมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6. กันยายนพุทธศักราช2 5 6ันะครับสภาพโดยรวมของฝนฟ้าอากาศประเทศไทยวันนี้ก็ยังมีฝนน้อยนะครับผมฝนมีน้อยครับไม่เนื่องจากว่ามีอิทธพิพลจากพายุยางนินะครับที่ดึงดูดความชื้นเข้าไปในจุดศูนย์กลางของพายุส่วนร้อนอย่างิครับผมแต่ประเทศไทยก็มีฝนตกอยู่ในช่วงเวลาประมาณ14-18นาฬิกานะครับ สำหรับประเทศไทยบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะครับผมในช่วงนี้โดยเฉพาะจังหวัดจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดครับผมเรามาดูแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันที่6กันยายนพุทธศักราช2506 7ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากทางของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผม สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากคือ90.0ม mm ิลิเมตรขึ้นไปได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดจังหวัดระนองจังหวัดพังงานะครับส่วนพื้นที่สีเหลืองหมายถึงบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่35.1ถึง90มิลิเมตรได้แก่จังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญจังหวัดอุบลร,ราชธานีจังหวัดนครนายกปราจีนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีกระบ,บี่และจังหวัดภูเก็ตนะครับลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทยประจำวันที่6กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้พบว่าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตก,ว,กว่าภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันอกกนนกนอกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คับค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอามันประเทศไทยและอ่าวไทยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลนเมันาและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรง โดยมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่8กันยายนนี้ด้วยนะครับผมสำหรับพยายุไต้ฝุ่นยางนี้ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่7กันยายนนี้นะครับผมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุส่วนร้อนและพายุดีเฟชันตามลำดับลักษณะเช่นนี้จะท,ทำให้ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่ง ในช่วงวันที่7-8กันยายนนี้นะครับผมเรามาดูการพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยประจำวันที่6กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยแยกเป็นรายภาคดังต่อไปน,นี้นะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน,าน่านแพร่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลับทางภาคเหนือนั้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางภาคเหนือได้พยากรณ์อากาศโดยแบ่งย่อยเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างตลอดทั้งภาคเหนือเป็นลายจังหวัดทั้ง15จังหวัดนะครับผมเรามาติดตามกันได้เลยครับ สำหรับภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาสำหรับภาคเหนือตอนบนนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่และจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24-25องศาเซลเซียสคาดว่าจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรับภาคเหนือตอนล่างนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25-27องศาเซลเซียส คาดกันว่าจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันของทั้งภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมโดวยวันนี้ขอนำเสนอคําขวัญของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมพระพุชินราชงามเลิศถิ่นกำเนิดพระนเรศวรสองฝั่งน่านล้วนเรือนแพหวานชํำแท้กล้วยตา ถ้ำและน้ำตกหลากตะการตาครับผมสำหรับความควัญของจังหวัดพิศณุโลกสำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ห้องสอนในวันศุกร์ที่6กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับภาคเหนือทั้ง15จังหวัดสำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันของทางภาคเหนือ15จังหวัดประจำวันที่6กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ได้แยกออกเป็นสีนะครับโดยอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอปางมะพร้าวเผอปายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนขุนยวมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยเช่นแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมยอุณหภูมิสูงสุดที่ประมาณ34ต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสนะครับยากรอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่สุรวยอเภอพานอเภอเวียงป่าเป้าส่วนอำเภอที่คาดการณ์ส่วนำพำ้นอ,อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายเช่นแม่สายเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นดอยหลวงเวียงเชียงลุง้งพยามงลายขุนตางอ,อเภอเทิงออป่าแดดอ,อเมืองเชียงรายแม่ลาแม่ฟ้าหลวงแม่จัน เป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33ตามต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่วันที่6กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางสีเหลืองได้แก่อําเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอําเภอแม่ริมอําเภอเสมิงกันยานีวัฒนาแม่แจ่มและอําเภออมก๋อยนะครับส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนตก เล็กน้อยครับเช่นอำเภอแม่อายฝางชัยประการอำเภอพร้าวอำเภอดอยสกิดอำเภอสันทรายอำเภอแม่ออนอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกระแพงสันปะตองอำเภอดอยหลออำเภอแม่วางอำเภอจอมทองอำเภอหอดและอำเภอดอยเต่าครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับ พยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดลําพูนคือวันศุกร์ที่6กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อาเภอทุ่งช้างอําเภอลีครับผมส่วนเพื่อนอื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับเช่นบ้านทิล,ลําพูนแม่ทาป่าซางเวียงหนองซองอําเภอบ้านโฮงอุณหภูมิสูงสุดที่35ต่ําสุด25องศาเซลเซียสจังหวัดลําปาง วันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อำเภอวังเหนือเพ่ง,งาวแม่ทะเสริมงามอมเภอาศปบาปเพอเถินและอำเภอแม่พลิกส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอเมืองปานอเภอแจ้หม่มอเภอเมืองลำปางอเภอแม่เมาะห้างฉัดและเกาะคานะครับอุณหภูมิสูงสุดที่36ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสครับผม สภาพอากาศประจาวันของจังหวัดแพร่ประจําวันที่6กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอ2อําเภอเด่นชัยและอําเภอวังชินส่วนอําเภออื่นๆเช่นอําเภอหนองม่วงไข่ล้องกวางอําเภอเมืองแพร่อําเภอสูงเม่นและอําเภอรองคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับสําหรับวันนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ35ต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านประจำวันที่6กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเฉลิมพระเกียรติอําเภอทุ่งหลวงอําเภอเชียงอําเภอเชียงกลางอําเภอทุ่งช้างอําเภอบบกเรืออําเภอสองแควอําเภอท่าวังผาอํเภอสันติสุข อำเภอแม่จริมนะครับส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยถ้าแก่อำเภออำเภอภูเพียงอเภอเมืองน่านอเภอบ้านหลวงเวียงสานาน้อยนาหมื่นเป็นต้นครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดคาดการณ์ว่าอยู่ที่24องศาเซลเซียสนะครับยายรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอแม่ใจอำาภอเมืองพะเยาส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่ภูซางอเภอเชียงคำอปงเชียงม่วนอเภอูกำยามอดอกคำใต้และอเภอจุนครับผมคาดกันว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่24องศาเซลเซียสนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากประจำวันศุกร์ที่6กันยายน คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำ,อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อำเภอท่าสงยางอำเภออุ้มผางส่วนอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่สามเงาแม่ละมาดแม่สอดพบพระส่วนบ้านตากและอำเภอเมืองตากละหวังเจ้านั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่35ตาต่ำสุดที่27องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหว,วัดเพชรบูรณ์ประจำวันศุกร์ที่6 กันยายนมีคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักได้แก่อเภอชนแดนบึงสามพันวิเชียรบุรีส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่เขาค้อวังโป่งน้องไผ่และอำเภอศรีเทพนะครับและก็อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยของจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้คาดการว่าอยู่ที่อำเภอลมเก่าลมสักน้ำหนาวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะครับ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35อุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอเมืองกำแพงเพชรคลองลานคลองขุมอําเภอวชิอําเภอชานุวรลักษณ์บุรีและอําเภอบางศิลาทองครับส่วนอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แก่โกสัมพีนคร พานกระต่ายลานกระบืองไทงามไทรทองวัฒนาและอำเภอบึงสามคีครับผมคาดการว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36อุภู 25, งศาเซลเซียสครับผมจังหวัดพิจิตรวันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยล,ละ30ของพื้นที่อํเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่อํเาเภอสากเหล็กวังไซภูนทับค้ออํเาเภอบางบุญนาคและอํเาเภอดงเจริญนะครับส่วนเพื่อนอื่น คาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นวชิระบารมีสามงามเภอเมืองพิจิตโรโพประทับช้างตะพานหินบึงนารางและโพทะเลนะครับส่วนส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดคาดการว่าอยู่ที่34ต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตประจำวันศุกร์ที่6กันยายนคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับ อำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อำเภอรับแร่เผอ็จตอนทองแสนขันและอำเภอพิชัยส่วนอำเภออื่นๆคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นบ้านโคกฟากท่าน้ำปาดท่าปลาอําเภอเมืองอุตรดิตถ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ26องศาเซลเซียสครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยประจำวันศุกร์ที่6กันยายน คาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่ศรีสัชนาลัยศรีนครและอำเภอทุ่งเสียมส่วนอำเภออื่นคาดการว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยเช่นอำเภอสวนโลกอำเภออำเภอศรีสำโรงอำเภอบ้านด่านลานหอยอำเภอเมืองสุโขทยคีรีมาศกงไกรล,ลาศนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่36อุณหภูมิต่ำสุดที่26องศาเซลเซียสครับผม พยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดพิษณุโลกประจําวันศุกร์ที่6กันยายนคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักได้แ,แก่อําเภอวังทองและเนินมะปรางนะครับส่วนอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แ,แก่นกครไทยอําเภอเมืองพิษณุโลกอําเภอบางกระทุ่มและก็อําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเล็กน้อยได้แ,แก่อําเภอบางละกํพมพิรามวัดโบสถ์และชาติการนะครับ อุณหภูมิสูงสุดประมาณ35อุณหภูมิต่ำสุดที่25องศาเซลเซียสครับผมเรามาดูแผนที่แสดงปริมาณฝนทางภาคเหนือประจำวันที่5กันยายนหมายถึงว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผมวัดปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่23.3ม mm, ิเมตรที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับผมโดยภาคเหนือเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผม จะตกหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางครับแต่โดยภาพรวมภาคเหนือนั้นมีฝนน้อยลงครับผมก็เป็นผลดีสําหรับการระบายน้ําตั้งแต่จังหวัดพะเยาวกวนพะเยาระบายลงมานะครับจังหวัดน่านแพร่อุตร,รดิตถ์แล้วก็จังหวัดสุโขทัยก็คิดว่าน่าจะพ่องน้ําได้ไปเยอะแล้วโดยพ่องน้ําเข้าไปสู่ทุ่งบางละกำแล้วก็พ่องน้ําลงมาที่จังหวัดพิจิตรกาแพงเพชร น้ำไหลลงมาจนถึงนครสวรรค์นครสวรรค์คาดการณ์ว่าจะพรองน้ําเข้าบึงบลรพิษก็จะช่วยได้เยอะนะครับสําหรับจังหวัดทางภาคเหนือช่วงนี้เนื่องจากมีฝนน้อยลงครับผมแต่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมตัวด้วยนะครับผมแถวจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านพแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อาจจะได้รับผลกระทบจากพายุอย่างนินะครับผมซึ่งจะเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยตรงนะครับแต่ก็โดยอ้อมหมายถึงว่าอิทธิพลทางภูมิอากาศของทางภาคเหนือและภาคอีสานครับมีอิทธิพลครับมีอิทธิพลทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้ครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องได้ติดตามข่าวสารของหน่วยงานราชการนะครับสําหรับภาคตะนออกเชียงเหนือวันนี้คือวันที่6คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4ี่สิของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศทางภาคอีสานได้แยกเป็นอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างนะครับผมสำหรับภาคอีสานตอนบนวันนี้วันที่6กันยายน โดยภาพรวมภาคอีสานตอนบนจังหวัดที่มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดขอนแก่นเลยอุดรธาน,นีหนองคายบึงกาฬกาลสินสกลนครชัยภูมิและหนองบัวลำพูนะครับส่วนจังหวัดนครพนมนั้นคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกฝนฟ้าขนอง6 0เของพื้นที่ครับผมลมตกเฉตกโดยมีลมตนตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคอีสานตอนบนปริมาณฝน ลายวันของภาคอีสานตอนบนในวันที่4ถึงวันที่5 24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้พบว่าปริมาณฝนสูงสุดของภาควัดได้ที่113.0ม mm ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับโดยภาพรวมของฝนใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาจังหวัดที่มีฝนตกมากคืออุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดสกลน,นครจังหวัดบึงกาฬ หนองคายนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นมีฝนน้อยครับเช่นนครพนมที่ผ่านมากาินมหาสาร,รคามขอนแก่นชัยภูมิจังหวัดเลยครับผมโดยเฉพาะชัยภูมิยังมีฝนตกน้อยอยู่นะครับผมและก็จังหวัดมหาสารคามด้วยครับมหาสารคามกาฬสินธุ์ยังมีตกเนาะมีฝนตกน้อยครับใน24บชั่วโมงที่ผ่านมาและว,วันนี้ก็คาดการณ์ว่ามีลักษณะเหมือนเดิมครับผมเนื่องจากว่าเกือบทุกจังหวัดทางภาคอีสาน ตอนบนค่อนข้างที่จะเป็น40%ของพื้นที่ครับสำหรับฝนฟ้าขนองนะครับผมข้อมูลของทางภาคอีสานตอนล่างนั้นช่วงนี้ยังไม่มีนะครับผมขออาภัยด้วยครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กันยายนมีฝนฟ้าขนองสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35ถึง35องศาเซลเซียสคาดการว่าจะมีลมตะวันตกเสียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับภาคตะวันออกนั้นคาดการว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-35ององศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับผมในช่วงนี้ <c oughs> เลื่อนลงมาดูการพยากรณ์อากาศประจำวันที่6กันยายนทางภาคใต้ กันครับผมภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-36อถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเว อาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับข้ามฟังมาทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-32องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะมีขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับผมการพยากรณ์อากาศประจำวัน <het> ที่6กันยายน ของทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาดูการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าของกรุงเทพมหานครโดยพบว่าวันพรุ่งนี้คือวันที่7กันยายน ถึงวันที่10กันยายนกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียสนะครับผมส่วนวันพุธที่11กันยายนถึง12กันยายนพฤหัส12กันยายนนั้นกรุงเทพมหานครคาดกันว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ประมาณ33า ต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะครับส่วนการพยากรณ์อากาศส่วนการพยากรณ์ปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้าคือตั้งแต่เวลาตั้งแต่วันศุกร์ที่6กันยายนตั้งแต่ช่วง7นาฬิกาจนถึงวันเสาร์ที่7กันยายนในเวลา7นาฬิกาพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกหนักนะครับผมและก็ไม่มีฝนตกปานกลางด้วยครับผม โดยคาดการณ์ว่ากรุงเทพมหานครใน24ชั่วโมงข้างหน้าไม่มีฝนตกเรามาดูการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยใส่ข้อมูลจากว i t t y c o m นะครับผมข้อมูลของ ECM ในช่วงเวลา11นาฬิกาสำหรับสำหรับประเทศไทยในช่วงเช้าเป็นต้นมาจนถึงเวลา11นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยนะครับผมโดยพบว่าโมเดลฝนในช่วงเวลา11นาฬิกาเริ่มเข้ามาปกคลุมประเทศไทยในภาคภาคกลางฝั่งตะวันตกครับเช่นจังหวัด กาญจนบ,บุรีจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนทางภาคกลางจริงๆก็อยู่แถวจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาปทุมธานีนนทบ,บุรีนะครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับสําหรับทางภาคกลางส่วนทาภาคตนออกนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะบา ค่อนข้างที่จะเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับผมสําหรับทางภาคตะนอกแต่จะมีปานกลางอยู่แถวจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับผมซึ่งจังสามซึ่งจันทบุรีและตราดค่อนข้างที่จะได้รับฝนมากนะครับในช่วงนี้ส่วนทางภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยครับผมถ้าจะตกก็ตกในลักษณะเล็กน้อยทั่วทุกจังหวัดครับสําหรับทางภาคใต้ แต่จะมีหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดเพชรชบุรีกับประจวบคีรีขันธ์นะครับผมในเวลา11นาฬิกาถ้าย้อนขึ้นมาดูทางภาคเหนือไม่มีกล uh uh oh uh ุ่มเมฆฝนครับผมแต่จะมีเบาบางอยู่แถวจังหวัดตากครับในเวลา11นาฬิกาส่วนทางอีสานนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา11นาฬิกาส่วนสปปราวก็มีกลุ่มเมฆฝนเบาบางครับในเวลา11นาฬิกาแต่จะมีปานกลางอยู่แถวทางเราใต้นะครับผมเราตอนใต้ยังมีอยู่ครับ มาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา15นาฬิกาครับผมในช่วงเวลา15นาฬิกาประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางจนถึงหนาแน่นนะครับโดยแยกออกเป็นส่วนดังนี้ครับผมภาคใต้นั้นมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่ปานกลางครับผมส่วนใหญ่เข้าปกคลุมทั่วทุกจังหวัดครับผมสำหรับทางภาคใต้ในเวลา15นาฬกา เลื่อนมาดูทางภาคตัวนอกมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นนะครับผมเข้าปกคลุมอยู่แถวจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจังหวัดสระบุราจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีครับผมส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนหนาแน่นครับในเวลา15บนาฬิกาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักครับผมในส่วนนโดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนนครปฐมส่วนนครปฐมจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีในช่วงนี้มีกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับเขาปกคลุมในพื้นที่ดังกล่าวส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอุทัยธานีก็เช่นกันนะครับผมมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางส่วนทางภาคกลางที่มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาแน่นอยู่แถวสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีจังหวัดสระบุรีลบบุรีครับในกลุ่มนี้ครับผมเป็นกลุ่มอยู่ครับส่วนที่อื่นนั้นของภาคกลางมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมโดยเฉพาะแถวจังหวัดนครสวรรค์ก็น้อยครับในเวลา15นาฬิกาส่วนภาคอีสานนั้นในเวลา15นาฬิกาส่วนใหญ่มีกลุ่มเมฆฝนน้อยมากครับผมแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถว จังหวัดที่ติดชายแดนกับสปปลาวนะครับเช่นจังหวัดสําหรับทางภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางอยู่แถวกับแถวแถวจังหวัดบึงบึงการนาครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญนะครับผมส่วนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนปานกลางอยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนล,ลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชร อาจจะรวมไปถึงจังหวัดแพร่ครับผมจังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรครับที่อื่นนั้นมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับผมในเวลา15นาฬิกาของทางภาคเหนือส่วนสพปลานั้นในทางโดยทั่วไปมีกลุ่มเมฆฝนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับเข้าปกคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศครับผมแต่จะมีหนาแน่นอยู่แถวจังหวัดอยู่แถวแขวงอยู่แถวแขวงแต่จะมี กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางจนถึงหนาแน่นอยู่แถวแขวงขงม่วนกับแขวงสวนนาเขตแล้วก็แขวงที่ติดกับเวียดนามนะครับผมเป็นกลุ่มหนึ่งครับสำหรับสบปปลาวในเวลา15นาฬิกาพอมาดูพอมาดูโมเดลฝนในช่วงเวลา18นาฬิกากลุ่มเมฆฝนในเวลา15นาฬิกานัน้นปกคลุมเรื่อยมาจนถึงเวลา17นาฬิกาก็ได้แตกตัวหรือกระจายตัวออกเป็นหย่อมครับผม ประเทศไทยมีกลุ่มเมฆฝนเป็นหย่อมๆครับแต่ทางภาคใต้นั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมจะมีอยู่ก็ลักษณะเล็กน้อยอยู่แถวจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่ครับส่วนทางภาคตะวันออกมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะปานกลางครับเข้าปกคลุมอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดครับในเวลา18นาฬิกาเช่นจังหวัดตราดจันทบุรีระยองชลบุรีจังหวัด ชาชุนเซาจังหวัดนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วครับผมส่วนกรุงเทพมหานครมีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับในเวลา18นาฬิกาตลอดทั้งทั้งภาคกลางส่วนใหญ่ก็มีกลุ่มเมฆฝนน้อยครับมีอยู่เป็นเส้นอยู่เป็นแถบนะครับโดยไลไ่ไปตั้งแต่จังหวัดสระบ,บุรีจังหวัดลบบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็จังหวัดพิจิตรครับ กลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นกลุ่มเมฆฝนปานกลางครับผมส่วนทางภาคเหนือนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อย,อยอยู่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากครับในเวลา18นาฬกาส่วนจังหวัดอื่นนั้นค่อนข้างน้อยครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนตอนบนสําหรับภาคอีสานนั้นมีกลุ่มเมฆฝนอยู่แถบหนึ่งครับผมยอมหนึ่งพาดยาวมาตั้งแต่จังหวัดดอนทานีจังหวัดขอนแก่นบางส่วนจังหวัดกาลสินจังหวัด จังหวัดกาลสินจังหวัดสกลนครจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลบางส่วนนะครับเป็นแถบครับผมสุรินทร์บุรีล์และก็ศรีสะเกดนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา18นาฬิกาตลอดทั้งโคราชด,ด้วยครับผมโคราชชัยภูมิหนองบุลำภูก็ไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับในเวลา18นาฬิกาส่วนสวนปปลารนั้น ในเวลา18นาฬิกามีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยแล้วครับผมแต่จะมีเป็นหย่อมอยู่แถวที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีคือจำปะสักกับตะป,ปูครับคาดการณ์ว่าจะตกก็จะตกในลักษณะพานกลางครับในเวลา18นาฬิกาพอเรามาดูกลุ่มเมฆฝนในเวลา21นาฬิกานั้นประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วครับผมจะมีอยู่เล็กน้อยก็อยู่ทางแถวจังหวัดตาดจังหวัดจันทบุรี แล้วก็จังหวัดทางภาคใต้ก็อยู่แถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่มีฝนลักษณะเล็กน้อยนะครับส่วนทางภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มเมฆฝนครับแต่จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางภาคอีสานในลักษณะปานกลางเข้าปกคลุมอยู่นะครับผมโดยไล่มาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยโสธรจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาลสินจังหวัดมุกดาหารจังหวัด สกลนครจังหวัดขอนแก่นบางส่วนนะครับจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพน,นมครับกลุ่มนี้เป็นหย่อมอยู่ครับผมส่วนสปปลาวนั้นมีกลุ่มเมฆฝนลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลางได้มาตั้งแต่แขวงขม้วนลงมาจนถึงอัตตปือครับผมเขาปกคลุมค่อนข้างเต็มเหมือนกันครับแต่ลักษณะเล็กน้อยจนถึงปานกลาง ส่วนที่อื่นๆนั้นไม่มีครับผมแต่ทางเวียงจันทร์อาจจะได้รับผลจากกลุ่มเมฆฝนที่ติดกับหนองคายนะครับในช่วงเวลา21นาฬิกาโดยดูจากทิศทางลมครับผมสำหรับการคาดการและวิเคราะห์โมเดลฝนในช่วงนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงช่วงเวลา21นาฬิกานะครับผมเรามาพบกันแบบรายละเอียดในช่วงเย็นครับเรามาสรุปการพยายกรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่6กันยายนตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้ จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยอาศัยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผมภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะครับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและ อุบลราชธาน,นีครับผมภาคกลางคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ในบริเวณจังหวัดอุทัยธาน,นีลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับส่วนภาคตะวันออกนั้นมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่แต่อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่นะครับ เลื่อนลงมาทางภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ครับผมจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียมประจำวันที่6กันยายนในเวลา10นาฬิกาของวันนี้ ได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดละนองพังงาสตูลและจังหวัดยะลานะครับผมเพราะว่าช่วงเช้านี้กลุ่มเมฆฝนสําหรับประเทศไทยค่อนข้างน้อยนะครับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบการพยากรณ์อากาศไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับผมขอให้ทุกท่านมีบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง เงินหลนองทองไหลามาก,กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับผม